불타오르네. 안녕하세요. 사와디카. 과거라 훔쳐 독탄 카스 오라이간 TK모. 사와디카 츠가 인초이라카. 녹빈 빈빈. 은짱. 사와디카. 오늘 จะ แปลก หู แปลก ตา สัก นิด นึง นะ คะ เพราะว่า จะ เป็น น้อง ปัว มา แทน พี่ บีม ค่ะ วันนี้ พี่ บีม ติด ภารกิจ นะ คะ ก็ เลย ส่ง ปัว มาซึ่งปัวนี่ก็เพิ่งไปเกาหลีมาหลายครั้งเหมือนกันใช่ไหมเป็นแบบน่ารักเมียของแบบว่ากุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะพระเอกซีรีส์ที่แบบว่าจะกุ๊กกิ๊กน่ารักเป็นพิเศษพี่ชายเห็นไหมการกรี๊ดกรี๊ดเพราะเวลาเรานึกถึงเกาหลีอะเราจะนึกถึงพระเอกเกาหลีด้วยนะคะที่เป็นโอป้าแล้วก็หลายๆอย่างมากเลยค่ะอย่างพระเอกที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของหลายๆคนคนนี้ต้องมาเป็นอันดับต้นๆถ้าเป็นรุ่นเรานะรุ่นเราปะตอนนี้ก็รู้จักแล้วก็ยังแบบโอ้ยเพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีด้วยอะถ้าไม่มีนกที่ถึงใครอุ้ยโยนเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อะชอบกงยูอยู่แล้วพระเอกคอฟฟี่ปรินซ์ใช่ชอบมากแล้วเขาแสดงหนังได้แบบว่าน่ารักมากเลยอะแต่กาอีบอกว่ากงยูนี่คือเป็นอาจจะสิแล้วอะค่ะที่อะไรที่อะไรแปลด้วยอาจจะสิหมายถึงว่าคนผู้ชายที่อายุเยอะแล้วบ้าแต่จะรู้ว่าค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เกือบ40ค่ะพี่หรือเกินหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอะจริงเหรอใช่แต่อย่างเงี้ยอย่าไปพูดถึงนี้เลยนะเพราะว่าแฟนๆของกงยูเนี่ยเขาก็พร้อมที่แบบออกมาปกป้องเพราะว่าด้วยความหล่อรูปลักษณ์แล้วอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีเพิ่งลงปกนะคะหนังสือแมกกาซีนนะคะ Harper Bazaar นะคะของที่ประเทศจีนนี่ล่าสุดเป็นปังมากแต่ว่าหล่อจริงๆค่ะแก่แต่ว่าหล่อจริงๆจริงค่ะหล่อมากเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยอย่างที่เขาเล่นเรื่องอะไรนะก๊อบลินเหรอก๊อบลินทั้งนี้เป็นซีรีส์ที่ดังมากติดมากติดจริงๆเลยอ่ะเคยดูไหมคะพี่ๆไม่เคยดูแต่ได้ยินว่าดังมากเรื่องนี้ใช่ค่ะโอ๊ยแบบนะคะเอาล่ะแหมถ้างี้เพราะว่าใครแบบคือต้องบอกว่าเกาหลีอ่ะคือสังเกตว่าหลายๆหนังหลายๆเรื่องซีรีส์อ่ะเขาก็จะพยายามแบบมีเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์การดูแลตัวเองมันก็เหมือนเป็นการส่งผ่านที่บอกว่าเขามีการดูแลตัวเองยังไงใช่ค่ะค่ะคือนอกจากที่เวลาที่เรานึกถึงเกาหลีนะคะนอกจากเรื่องซีรีส์แล้วโอป้าแล้วอาหารการกินแล้วนักร้องเกาหลีแล้วเราก็ยังต้องนึกถึงอีกหนึ่งอย่างที่ปัวบอกนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เขานะคะบอกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยนะใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยค่ะง่ายก็คือศัลยกรรมเนี่ยแหละเซอร์เจอรี่ถ้าใครไปก็พลาดไม่ได้อาหารการกินเรื่องไอทีความเจริญโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะพี่น้องไปแล้วอยากไปอีกค่ะนี่อย่างซีรีส์นะก็ยังเราจะเห็นว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแพทย์อยู่เหมือนกันนะคะมีคุณหมอที่ให้เราได้ติดตามอันนี้ก็สนุกเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เน้นในเรื่องของวงการแพทย์เนี่ยยกระดับให้เกาหลีนะคะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพความงามก็ด้วยนะสุขภาพร่างกายก็ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเห็นด้วยอย่างมากๆนี่ไงนี่ไงซีรีส์ดูแล้วแบบมองกันแบบเอาตาค้างเลยแต่ละคนนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ส่งผ่านออกมาถึงรูปลักษณ์ข้างนอกแล้วก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงใช่ไหมคะใช่แล้วที่บอกว่าอันนี้ต้องถามกาอินเนาะเพราะบอกว่าถ้าเกิดอย่างคนเรียนจบใช่ไหมทางเกาหลีถ้าให้เลือกว่าจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกเขาก็จะคิดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองการทำศัลยกรรมอย่างนั้นไปใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเขามีทรัพยากรที่เขาหวงแหนมากแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมคะกาอินเกาหลีมีแบบแผนีประมาณนั้นนะคะใช่ต้องดูแลร่างกายดีๆต้องกินอะไรเยอะๆใช่ค่ะคุณเกาหลีชอบกินอาหารเยอะๆด้วยค่ะเราเชื่อว่าเวลากินข้าวเยอะๆเราจะมีพลังเยอะมากขึ้นไม่ไม่เดี๋ยวบอกว่าคนเกาหลีชอบกินอาหารเยอะๆใช่ค่ะอาหารเยอะกินยังไงไม่เห็นอ้วนเลยอ่ะแต่ว่าลูกก็เป็นคนที่กินข้าวเยอะจริงๆค่ะต้องกินข้าวจะมี power ค่ะไม่รู้ทำไมแต่ว่าจริงๆค่ะเราดูว่าแต่เราก็เห็นในซีรีส์น้องนางเอกก็จะแบบกินแบบเป็นกะละมังเป็นชามกินทุกวันแล้วไปเกาหลีก็จะไม่ค่อยเจอคนอ้วนอันนี้พูดจริงๆจะหุ่นดีอย่างเงี้ยหมดเลยน่าจะเพราะว่าหนาวหรือเปล่าเราหนาวเลยแบบใช้แรงเยอะไง
แล้วอีกอย่างนึงที่เขาดูแลสุขภาพกันเราก็ต้องนึกถึงสมเกาหลีอันนี้โด่งดังมากแล้วก็รัฐบาลเกาหลีนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนุนให้มีการปลูกสมเกาหลีที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีด้วยนะคะใช่นี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสมเกาหลีที่เราจะรู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะเขาเนี่ยจะนำสมเกาหลีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะส่วนของรากที่อยู่ใต้ดินนะคะอายุตั้งแต่3ถึง6ปีแต่เขาบอกว่าสมเกาหลีเนี่ยที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีตัวยามากที่สุดดีที่สุดก็คือ6ปีใช่ไหมคะอินใช่ค่ะ6ถึง7ปี6ถึง7ปีประมาณนั้นเลยนะคะแล้วทราบไหมคะว่าสมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสมขาวกับสมแดงที่เราเคยได้ยินจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็คือโสมขาวนะคะเขาบอกว่าเป็นโสมสดค่ะที่ขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็ล้างให้สะอาดสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะคะโดยที่เขาก็คือนำมาตากให้แห้งแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปเพื่อรักษาให้ได้อยู่ได้อย่างยาวนานแล้วก็ที่สำคัญเราจะเห็นว่าเป็นส่วนผสมหนึ่งของพวกเครื่องยาจีนนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่พูดถึงก็คือโสมแดงทีนี้เนี่ยโสมแดงก็คือโสมขาวเนี่ยแหละค่ะที่เขาเอามาอบนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้รักษาสรรพคุณของยาจีนเอาไว้นะคะซึ่งเราจะเห็นอย่างรูปเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นหรือตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโสมแดงเช่นกันนะคะคือกระบวนการตรงนี้ค่ะพี่โนขามันจะทำให้เก็บสรรพคุณที่ดีๆไว้นะคะแล้วเมื่อเรานำมากินรับประทานหรือใช้งานเนี่ยร่างกายก็สามารถได้รับสารอาหารที่ดีไปได้เลยทันทีด้วยค่ะแต่เดี๋ยวนะยังสงสัยอยู่คือเมื่อกี้ปัวพูดบอกว่าสมขาวกับสมแดงคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนละสายพันธุ์หรอกไก่อีไม่ใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องของวิธีการเก็บรักษากระบวนการใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แบบอธิบายยากพี่ช่วยอธิบายหน่อยอย่างที่โทรบอกไปเมื่อกี้อธิบายเรียบร้อยแล้วแหละเราทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าปกติคนไทยก็จะเข้าใจว่าสมขาวกับสมแดงเนี่ยมันคนละสายพันธุ์มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคือตัวสมที่เป็นสมสดเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการเก็บรักษาแล้วก็คุณสมบัติทางยานั่นเองใช่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่ทำให้เราง่ายขึ้นนะเราไม่ถึงขั้นต้องบินไปเกาหลีแล้วก็ไปกินสมใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในรูปของแพ็กเกจหรือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็วันนี้ปัวว่าอันนี้ปัวชอบมากๆเลยก็คือเป็นสมเหมือนเป็นสติ๊กนะอยากให้หยิบนิดนึงอ่ะมันคือยังไงหรอสติ๊กที่ว่าเนี่ยหยิบพี่อยากเห็นที่เป็นซองแล้วเมื่อกี้พี่กินอ่ะใช่ไหมคือสมที่เป็นสติ๊กอย่างเงี้ยพี่เราขามันจะพกพาได้เลยนะคะแล้วก็อย่างสติ๊กแบบสมมติว่าใครที่บินบ่อยหรือว่ามีอาการแบบเหมือนเจ็ตแลกคือเราต้องรู้จักเครื่องบินเราจะเพลียใช่ไหมเดินทางบ่อยหรือว่าเราต้องเรียนเยอะทำงานหนักเราแค่ฉีกซองอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวฉีกตามๆกันเลยนะคะจึ๊ดๆกินง่ายมากเลยค่ะนี่ฉีกง่ายนิดเดียวเล็กๆเนาะใช่แล้วก็อย่างนี้เลยนี่อันนี้พี่ๆเคยดูซีรีส์ที่เกาหลีไหมคะที่มีซีนที่เวลาเรียนหนักๆค่ะคนนักศึกษาที่เรียนหนักๆจะกินอันนี้ตลอดเวลารสชาติดีด้วยนะจริงๆนี่หมายความว่าก็จะเหมาะกับคนที่มีความเครียดคือเราแบบว่าคุณพลาดแบบนี้แล้วแหละแต่แค่เราไม่รู้ว่าเอ้ยเขากินอะไรกันจริงๆมันก็คือโสมแดงเห็นไหมนี่นะจ๊ะนี่หูซงจุงกีเลยเหรออุ้ยกับซงเอกโยด้วยชื่ออะไรนะกะอินซงจุงกีค่ะพี่ซงจุงกีทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรีบกินต่อใช่ไหมจะได้สวยกับเขาดูสิอย่างที่โปบอกนะทำให้เราคิดว่าพบกันแบบกินกันเป็นเรื่องปกติเลยอะใช่ไหมคะอย่างนี้เราต้องเรียนเยอะเรียนหนักหรือว่าช่วงไหนที่ใช้สมองเยอะใช่ค่ะช่วงที่ร่างกายจะเหนื่อยเวลาไปเที่ยวก็ได้ค่ะเวลาไปเที่ยวหรือเวลาทำงานนักเกินไปกินไปเลยค่ะแต่ก็สดชื่นจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้แอบได้กินของที่พี่นกถืออยู่อีกอันนึงด้วยแหละนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอื่นต่อนะคะอยากให้รู้คุณสมบัติของโสมกันก่อนนะว่าโสมเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วค่ะเราทราบกันดีว่าโสมเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโสมคือเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนั่นก็หมายความว่าสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงค่ะโดยการสร้างสารชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าสารอินเตอร์เฟอรอนค่ะซึ่งเป็นสารต้านเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างโปรตีนอินเตอร์ลูคิน1ด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยบ่อยๆเป็นภูมิแพ้จามนะคะเวลาโดนฝุ่นโดนควัน
ต่างๆนะคะแนะนำให้ทานโสมแดงเป็นประจำเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะเนาะในกรุงเทพเรื่องฝุ่นมากก็ได้ยินแล้วทุกคนใส่แมสก์ทุกอย่างแต่ว่าบางคนเขาแบบร่างกายอ่อนแอไงกายอินเหมือนกับว่าไม่เคยเจอฝุ่นละอองอ่ะเขาก็ป่วยกันง่ายเลยนะอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้โสมเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายได้ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะที่ต้องได้รับสารพิษบ่อยๆเนี่ยเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นโสมแดงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราจะไม่อ่อนแอเราจะแข็งแรงสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันไปแล้วเรื่องของการลดความเหนื่อยล้าบ้างดีกว่านะคะซึ่งตัวโสมเองอะค่ะก็มีสารตัวนึงนะคะที่ชื่อว่าอะแดปโทจินนะคะซึ่งเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยค่ะก็มีคุณสมบัติช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะให้ทนต่อสภาวะต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะก็คือร่างกายเริ่มมีความเครียดนี่แหละเราก็อาจจะเหมือนกับที่เราเห็นพระเอกนางเอกในซีรีส์เนาะเขาก็อาจสามารถที่จะหยิบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กินได้เลยนะคะมันกินแล้วก็พกพาง่ายจริงๆสำหรับโสมแดงแบบที่เป็นสติ๊กแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกาอินบางคนรู้สึกว่าตื้อๆที่หัวสมองหรือว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องดูแลร่างกายให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็การที่ทานโสมแดงแบบนี้เนี่ยจะมีผลต่อการต้านการจับตัวกันของเกล็ดเลือดเพราะว่าถ้าเกล็ดเลือดมันจับตัวกันเลือดมันเป็นก้อนเลือดมันหนืดอ่ะมันจะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดมันจะส่งไปเลี้ยงหัวสมองไปเลี้ยงตามส่วนต่างของร่างกายได้ไม่ดีพอเราก็จะตื้อๆมึนๆงงๆเบลอๆต้องบอกว่าแต่ที่โบชอบมากเลยนะคุณสมบัติอย่างนึงอ่ะเรื่องของการช่วยเรื่องของความจำคือเป็นคนขี้ลืมไงเหมือนเป็นไหมแบบออกบ้านลืมเอ้ยลืมกุญแจเฮ้ยลืมลืมลืมก็บอกว่าเคยไหมเคยไหมว่ากันหมดเลยลืมอะไรลืมอะไรครั้งแรกมีวันหนึ่งเคยลืมกระเป๋าค่ะกระเป๋าเวลาไปโรงเรียนลืมกระเป๋าใช่แล้วไปยังไงอ่ะก็กลับมาค่ะต้องกลับอีกรอบที่ก็ลืมเหมือนกันเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เอาต่อเข้ากับทีวีแล้วก็แอบเปิด YouTube ดูทีวีจะอุ๊ยโทรศัพท์ไปไหนมันอยู่ตรงมืออยู่ตรงมือใช่มั้ยคะมันลืมได้แม้กระทั่งแบบสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องลืมก็มีกันอีกเยอะนะคะแต่เป็นว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราลองหาตัวช่วยละกันค่ะทานสมเป็นประจำดูก่อนเผื่อว่าสมแดงจะเข้าไปช่วยได้เพราะว่าเขาก็มีคุณสมบัติตรงนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เรื่องแบบความจำเรื่องของการงานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้ต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้ดีมากต้านความชราต้านความแก่แก่เหมือนกงยูใช่ไหมอุ้ยเราไม่ใช่เราจะได้ไม่แก่แล้วดูดีเหมือนเขาใช่ใช่เราต้องเป็นสาวแท้ผิดแน่เลยนะกลัวมากเลยนะเดี๋ยวโดนถล่มแบบว่าแฟนคลับเขาอะไรอย่างนี้นั่นแหละต่อต้านความแก่ให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการที่จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะลองคิดดูว่าถ้าเซลล์ต่างๆในร่างกายมันเสื่อมมันถดถอยนะคะร่างกายมันก็ไม่กระชุ่มกระชวยแล้วก็ริ้วรอยความหย่อนคล้อยต่างๆก็มาหูพูดถึงความหย่อนคล้อยริ้วรอยนี่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอถ้าเราชะลอมันไปได้นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะทำให้เราสาวขึ้นได้อีกด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่าการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบบางครั้งถ้าเกิดมันยุ่งยากวุ่นวายเกินไปมันก็ทำให้เราไม่สะดวกอะเนาะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นถ้าเกิดเราให้ต้มโสมแบบเดิมๆไปนั่งกินนั่งอะไรเพราะว่าแหมคงโอกาสได้กินยากเลยทีเดียวเออใช่แต่ก่อนเขาต้มโสมกันยังไงอะไก่อ๋อเมื่อก่อนหรอคะจริงๆเวลาหนูเป็นเด็กค่ะค่ะเวลาอยู่ที่เกาหลีคุณแม่เคยมีหม้อสไตล์เกาหลีค่ะรู้ไหมครับเป็นสีดำๆแบบกลมๆเนี่ยหรอมันมาจากเซรามิกอ่ะแล้วก็มีหลายอย่างข้างในมีโสมแดงแล้วก็แทน้ำใช่ไหมคะแล้วก็cover จากผ้าสีขาวตุ้มหลายชั่วโมงค่ะเหมือนแบบห้องครัวจะแบบร้อนแบบร้อนมากเลยอ่ะแล้วก็อืมใช่ค่ะเรากินแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนกว่าจะได้มาปัวเนาะมันนานมากแต่วันนี้มันไม่ต้องรอขนาดนั้นแล้วความสวยมันรอไม่ได้รออิสระเราไม่ต้องมารอแล้วนะคะเราก็ทาน
แบบสติ๊กแบบนี้ไปสิใช่ไหมคือ1กล่องที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่10ซองด้วยกันนะคะซึ่งโทษทีค่ะ1กล่องคือจะมี3กล่องย่อยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะปูพูดผิดไหมเอ่ย1กล่องมี30ซองแต่ว่ามันจะมีทั้งหมดเริ่มงงทั้งหมด30จะไปกินส่งกันใหม่กันนะคือทั้งหมดเนี้ยจะมี3 1กล่องใหญ่มีข้างใน3กล่องย่อยค่ะมีกล่องเล็กแบบนี้นี่1 2 3ซึ่งไอ้กล่อง1กล่องย่อยเนี่ยมันจะมีอีซองเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะ10อันเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อ1กล่องใหญ่เลยเราจะได้หมด30ซองเพราะฉะนั้นเรากินวันละ1ซองก็ครบเลย1เดือน30วันใช่ไหมบำรุงร่างกายดูแลกันนะคะพอดีเลยค่ะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเดินไปซื้อที่เกาหลีเลยนะ อันนี้ราคาที่เกาหลีนะคะราคาอยู่ที่ 40,000 วอนถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือ 1,500 บาท 1,500 บาทใช่แต่ถ้าเกิดเป็นราคาของ TK Mall ค่ะตอนนี้วันนี้เลยนะนี่ดูเบอร์ไว้นะคะจะเหลืออยู่เพียงแค่ 1,000 บาทถูกกว่าเกาหลีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่ต้องไปไกลคือเนี่ย30วันได้ค่าบาทเข้าท่าแล้วมันกินง่ายเนาะใช่ปกติใจนะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยรสชาติแบบว่าง่ายนิดเดียวเหมือนมันเป็นเหมือนน้ำแบบเหลวๆแบบดูดแล้วก็กินเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะเวลาที่จะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็นับเลยไปกี่วันล่ะสมมุติไป5วันไป3วันก็นับซองไป5ซอง3ซองก็แล้วแต่นะคะพกพาไปได้ง่ายมากเลยค่ะค่ะอันแรกผ่านไปอันแรกนี่ก็ง่ายเลยนะอันนี้นี่จะบอกว่าเป็นเหมือนของกินเล่นอะใช่กับเหมือนสแน็คเลยเหมือนสแน็คเลยของกินเล่นเหมือนขนมแต่ว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของโสมเกาหลีด้วยนะคะอ่ะลองมาฟังกันดูค่ะนี่เลยแบบนี้ในกล่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล่องใหญ่ๆใหญ่กว่าแบบแรกสักหน่อยนึงนะคะเขาก็จะมีกล่องเล็กๆแบบนี้นี่มีกล่องเล็กๆอยู่ข้างในนะคะประมาณ10กล่องด้วยกันแล้วด้านในกล่องก็จะมีซองแบบนี้อันนี้อย่างที่เห็นนี่คือเป็นกล่องเล็กๆนะคะอันนี้มีซองอยู่ข้างในเป็นซองสีทองๆแบบนี้นะคะด้านในฉีกออกมาฉีกออกมาฉีกออกมาฉีกช่วยฉีกไปเรียบร้อยฉีกเรียบร้อยค่ะด้านในมันเป็นยังไงอ่ะพี่น้องขอดูหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะเป็นชิ้นๆน่ะหรอหยิบๆได้ไหมอยากเห็นอ่ะน่ากินอ่ะเนี่ยมันคือนิ่มๆใช่ไหมคะพี่น้องมันเหมือนเจลลี่เลยอ่ะเหมือนเจลลี่เลยเป็นแผ่นบางๆแต่ว่าคือไม่ได้บางมากนะเป็นขนาดที่แบบว่าน่าจะเคี้ยวอร่อยเหมือนเขาสไลด์มาแบบคือเป็นโสมที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งใช่ไหมพี่น้องใช่แล้วก็เหมือนสไลด์ออกมาให้นะคะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบพวกกัมมี่อ่ะเหมือนแบบเนี่ยมันนิ่มๆเหนียวๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกัดให้ดูเลยเดี๋ยวนะอร่อยอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากคือถ้ามีคนบอกว่าเห็นรูปลักษณ์ของมันอาจจะคิดว่ามันจะต้องเหนียวมันจะต้องแข็งแน่นอนแต่พอกัดลงไปแล้วอ่ะมันนุ่ม มันนิ่มแล้วก็มีรสชาติดีค่ะเพราะว่าโสมแดงตัวนี้เขาผสมน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งก็มีคุณสมบัติในเรื่องของยาอายุวัฒนะเหมือนกันมาบวกรวมกันกับโสมเข้าด้วยกันนะคะรับรองว่าคุณสมบัติสรรพคุณทางยาเลิศค่ามากมากเลยเห็นกาอินบอกว่าแบบนี้ที่เกาหลีนิยมมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่อายุสูงแล้วค่ะสูงอายุอายุสูงเล่นเดี๋ยวนะไม่บอกกำลังคิดตาอายุสูงคนสูงอายุเพราะคนสูงอายุเพราะว่ามันเวลากินมันไม่น่าเราชอบไม่เหนื่อยใช่ไหมคะมันไม่แข็งด้วยกินง่ายมากแล้วก็กินได้ช้าช้าตลอดเวลาแล้วก็มันรสชาติหวานหวานขนมคือพูดง่ายมันเหมือนเป็นขนมของที่มีประโยชน์สำหรับคนที่สูงอายุใช่แล้วรสชาติดีมากไม่ได้เหนียวหนืดจนกระทั่งบอกว่าฟันคุณขยับขึ้นขยับลงไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วใครคือถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากกินสมแล้วรู้สึกว่าสมกินยากอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าเขาผสมน้ำผึ้งเนาะมันก็เลยทำให้มันหวานหวานแล้วก็เหมือนขนมอ่ะถูกต้องอันนี้กินง่ายมากเราสามารถกินได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจะกินได้ทุกวันดูทีวีไปอ่ะฉีกซองแล้วก็แบบเหมือนนั่งกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็กินได้ดีผ่านไปแล้ว2ตัวโอ้อย่าลืม อีกหนึ่งอย่างโปรโมชั่นค่ะปกติที่เกาหลีแบบนี้นะกล่องแบบนี้เนี่ยเขาขายกันถ้าเป็นเงินวอน 60,000 วอนค่ะแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทย 2,000 บาทค่ะ
เป็นเงินไทย 2,000 บาทเราก็ว่าก็เป็นราคาปกติเนาะของโสมที่เป็นขนมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าใน TK Mall วันนี้จาก 2,000 เหลือเพียงแค่1,200 บาทเท่านั้นเป็นยังไงล่ะลดไปเยอะเลยคือย้ายตำแหน่งเลข2กันไปเลยนะ 2,000 เหลือ 1,200 แล้วก็ได้กล่องใหญ่ๆแบบนี้มีกล่องเล็กๆอีก10ซอง10ห่อใช่ค่ะห่อนึงเมื่อกี้ที่เรากินกันต้องบอกว่ามีอยู่หลายชิ้นเยอะเลยทีเดียวแล้วก็กินเลือกแจกกันได้ทั้งครอบครัวนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าไม่ควรจะพลาดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบพกพาง่ายเป็นสติ๊กก็มีแล้วหรือว่าจะเป็นแบบสไลด์ให้กินเล่นง่ายๆเพราะว่ามีรสน้ำผึ้งหวานกลมกล่อมดีอีกแบบนึงเนี่ยปัวแนะนำแล้วก็เชียร์เลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตคือเข้มข้นกว่าปกติใช่แล้วก็กินไม่ยากเลยค่ะพี่นกมันมาแบบนี้เลยค่ะนี่มาเป็นขวดแบบนี้เลยอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเห็นเป็นขวดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเพราะว่าแพ็คเกจของเขามาเนี่ยจะแพ็คเป็นกล่องอย่างดีใครกำลังมองหาของขวัญให้ผู้ใหญ่หรือเป็นของฝากเพราะว่าใครไปเกาหลีใต้ทุกวันนี้จะเห็นเลยว่าคนไทยจะไปเดินหาซื้อโสมขวดแบบนี้เพื่อเป็นของฝากแล้วราคาไม่ธรรมดานะที่เกาหลีอ่ะใช่ค่ะราคาแบบนี้นะคะที่ปัวเองก็เคยแบบไปเดินแล้วเจออย่างเงี้ยพี่นกคือต้องบอกเลยว่าราคาเกาหลีขายถึง 260,000 วอนใช่ค่ะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่260,000 วอนหรอน่าจะประมาณ8,000 บาทเกือบหมื่นนะอ่ะผู้ชายกล่องนี้เดียวค่ะกล่องมันเดียวนี่กล่องนี้นะมี2ขวดอย่างนี้นี่คือถ้าคิดในคนที่บอกว่าคือถ้าคนจะซื้ออย่างเงี้ยเราคิดว่า 8,000 นี่ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะในการที่จะลงทุนเพื่อสุขภาพเนาะใช่ค่ะแต่ทีนี้วันนี้ต้องบอกว่าที่ TK Mallที่เดียวนะคะคือซื้อตรงเนี้ยเหมือนไปแบบเราไม่ต้องเราเหมือนเราซื้อที่เกาหลีมาเลยนะแล้วเราไม่ต้องบินไปไม่ต้องหิ้วมาด้วยไม่ต้องเชิญหาด้วยง่ายแบบต้องขอแล้วต้องขอราคาบอกเลยว่า TK Mall ให้ในราคาเพียง 4,000 บาทคือหั่นครึ่งอ่ะหู 4,000 นี่2ขวดด้วยนะลดไป 50% ใช่ไหมคะใช่ไม่ลดขวดด้วยนี่ให้ไปเลย2ขวดปึ๊บถือแบบนี้ใหญ่ได้อย่างนี้เลยนะคะที่เกาหลีเคยมีลดราคาแบบนี้ไหมอะไก่จริงๆราคานี้หาที่เกาหลีก็ยากแล้วค่ะจริงป่ะใช่ไม่เคยเจอราคาแบบนี้แล้วทำไมไอ้แบบคอนเซนเทรตอย่างเงี้ยมันกินได้เยอะไหมเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ไงเพราะไอ้นี่ 4,000 ไอ้นี่ 2,000 ไอ้นี่ 1,200 ใช่ค่ะเรามี2วิธีกินอันนี้ค่ะยังไงบ้างเรากินตักกินสดได้เลยค่ะให้พวกเปิดเลยไหมคือเดี๋ยวเราจะมีแล้วก็น้ำให้ชิมเลยวิธีที่2เราผสมกับน้ำชาได้นะคะน้ำชาน้ำอุ่นก็ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำอุ่นค่ะตอนนี้อันนี้เป็นที่ระวังนะคะพี่มันร้อนอันนี้อุ่นหรือร้อนเกือบร้อนแล้วเกือบร้อนแล้วก็แล้วแต่สูตรแต่ละบ้านกินใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าให้กาอินแนะนำก็คือให้ใส่น้ำอุ่นๆอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตักไปงั้นเดี๋ยวให้สาธิตดีกว่าต้องให้คนช้อนมีช้อนในกล่องแบบนี้มีช้อนอยู่ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลไปหาช้อนที่อื่นมีไหมเปิดนะคะเขาก็จะเหมือนวัดตวงให้เลยอะค่ะนี่โอเคขอดมกลิ่นบ้างได้ไหมเป็นช้อนสเตเลตนี่เป็นยังไงคะพี่เล็งแค่ไม่เล็งกลิ่นไปหรอคะกลิ่นดีนะไม่รู้สิเราชอบกลิ่นโซมอยู่แล้วอ่ะพอได้กลิ่นแล้วมันแบบโอเคอ่ะสดชื่นใช่ป่ะสดชื่นแล้วดูดิอุ้ยข้นมากเลยอ่ะคอนเซนเทรตจริงๆลองตักได้ไหมดูความข้นแบบยืดแบบให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะอันนี้เป็นสตาร์ซีร็อกค่ะอ่ะลองยืดนี่หูแสดงว่าแบบนี้เรากินได้นานคุ้มนะพี่ว่านานอุ้ยกินได้นานมากค่ะแบบนี้แล้วเวลาที่เราผสมน้ำอุ่นน้ำร้อนผสมชาใช้ปริมาณเยอะไหมอ่ะก็แค่ช้อนหนึ่งหยดใส่ใช่ไหมช้อนเดียวค่ะพี่ช้อนเดียวขออยากกินเยอะมันก็ไม่ว่ากันค่ะโอเคช้อนเดียวนะคะอุ้ยกลัวหกอันนี้เป็นน้ำอุ่นมันเหนียวแบบข้นมากนี่มันเหนียวจริงเนาะมันข้นอ่ะโอเคแต่มันละลายง่ายนะค่ะค่ะต้องเป็นน้ำร้อนค่ะทุกคนถ้าเป็นน้ำเย็นจะไม่ละลายค่ะอันนี้มันเริ่มแบบจะเย็นนิดนึงเพราะมันโดนอุณหภูมิแล้วหนาวมากอ่ะต้องบอกแบบว่าอย่างที่บ้านก็มีสูตรที่กินประจำเหมือนกันนะที่บ้านเนี่ยจะชอบไปใส่กับพวกชากาแฟซึ่งมันก็ทำให้เรากินง่ายขึ้นอีกแบบนึงด้วยไงสำหรับใครที่ติดแบบกินชากาแฟตอนเช้าอะไรแบบนี้กินดีกินดีอ่ะให้หมดลองชิมโอ้ยให้น้องสักนั้นคือวันนี้กินส่งมาหลายชิ้นแล้วนะจะถามว่าเดี๋ยวจะไปคืนนี้ได้หัวสมองแบบแรกเลยหรือว่าไม่ต้องหลับเลยนะคะแต่ว่าชิมได้โอ
เคเกลที่2ค่ะโอ้ยรสชาติดีมากเลยจริงๆจริงของพี่นุ๊กมันเป็นยังไงขมขมไม่มีขมไหมรู้สึกว่ามันจะข้นกว่าปกติอ่ะเหมือนที่คนจีนเขาแค่สไลด์สมไปแช่น้ำใช่ป่ะแต่อันนี้คือรสบอกเลยว่ารู้สึกเลยว่าข้นอ่ะคือได้รสสมจริงๆใครชอบสมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นค่ะร้อนโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วคือบอกเลยว่าสดชื่นแน่นอนนะคะโอ้โหรอกันด้วยหน่อยค่ะแก้วที่3เอาจริงๆนะกลิ่นมันเป็นสมมากมากนี่อ่ะของกายอินด้วยของกายอินด้วยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่ชิมแล้วใช่ไหมคะรู้สึกยังไงคะมันเข้มข้นอ่ะก็คือมันก็มีรสสมแบบที่ใครที่ชอบสมจะรู้ว่าลิ้นอ่ะมันแบบมันเหมือนรับเต็มๆอ่ะใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบเจือจางอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเผลอๆเพราะว่ามันข้นกว่าที่เป็นสมเป็นแผ่นมาใส่ด้วยอ่ะเออเห็นด้วยเพราะว่ามันมีความคือเวลาที่ดื่มเข้าไปเนี่ยมันสัมผัสได้จากลิ้นจากความรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าแบบเขาสกัดดีจริงๆอ่ะเพราะว่าแล้วมันวิธีการทำในการที่จะกินแต่ละแก้วอ่ะมันชงง่ายเนาะใช่ค่ะแป๊บเดียวแบบใช้แค่นิดเดียวแค่1ช้อนนี่เขาให้มาด้วยในกล่องนะคะแล้วก็มาชงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนแบบนี้ละลายง่ายมากทีนี้ต้องบอกว่าเครื่องดื่มโสมแบบที่เป็นคอนเซนเทรตแบบที่เป็นขวดเข้มข้นแบบนี้เนี่ยนะคะคือทุกกล่องของเราอ่ะจริงๆก็มีตาของซัมซุงนะคะที่แปะอยู่หน้ากล่องการันตีให้นะคะคือเครื่องบอกว่าสินค้าเกาหลีเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเน้นคุณภาพเพราะว่าคุณภาพเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยแบรนด์ต่างๆอย่างซัมซุงเนี้ยมาการันตีให้แล้วก็อย่างอันนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะมีอันนี้นี่สัญลักษณ์เหมือนคล้ายๆอย.บ้านเราแบบประมาณนี้แต่เป็นอย.เกาหลีใช่ไหมใช่นะคะก็เดี๋ยวนะกายอินได้บอกว่าตาแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าโสมตัวนี้ใช่ค่ะโสมตัวนี้เป็นปลูกที่ไหนปลูกที่เกาหลีอย่างเดียวแน่นอนไม่ได้มาจากที่อื่นใช่ค่ะแน่นอนปลูกเกาหลีเก็บที่เกาหลีผลิตภัณฑ์กระบวนการจนเป็นขวดนี้ที่เกาหลีถ้ามีโลโก้อันนี้ค่ะโลโก้นี้หมายถึงว่าโสมแดงนี้มาจากเกาหลีแล้วก็เขาตรวจทุกปีว่าอันนี้ตัวอยู่ที่เกาหลีหรือเปล่าเขาไปตรวจใช่ค่ะเพราะว่าโสมนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วใช่ไหมคะอายุค่ะอายุใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราได้รับประทานได้กินโสมเกาหลีของดีที่คุณภาพคับแก้วแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่ฟังอยู่ค่ะวันนี้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่วันนี้ลองมาฟังดูถ้าอยากได้ทั้งหมด3ตัวเลยเออได้ราคาได้ๆคือมันรักพี่เสียดายน้องอยากได้อันนู้นแต่อันนี้ก็ดีอันนี้อยากซื้อฝากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทําไงเพราะมันสถานการณ์แตกต่างกันในการที่เราจะพกพาหรือว่ากินอยู่บ้านนะคะวันนี้ลองดูโปรโมชั่นนี่ค่ะขึ้นให้เลยนะคะปกติถ้าเป็นสมเกาหลีนะคะอย่างที่รวมเซตแล้วนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นราคาที่เกาหลีเลยนะคิดเป็นเงินไทยตึ๊ง11,600บาทคือคิดว่า 11,000 เนี่ยยังเป็นราคาเต็มอยู่หมายถึงถ้าได้มาสามตัวได้อะไรบ้างได้สมซองได้สมยาอันนี้ค่ะแล้วก็ได้เป็นเหมือนสแน็คนะคะเป็นสมเป็นชิ้นๆที่ผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ได้เป็นสมแบบขวดที่มันเป็นความเข้มข้นนะคะนี่เลยนะคะ 11,500 บาทแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าในแต่ละตัวแล้วก็จัดโปรโมชั่นลดแล้วลดแล้ว 6,200 บาทค่ะแต่ลดแค่นั้นมันไม่พอ 6,200 ก็ลดไปครึ่งนึงแล้วนะอ่ะไม่พอไม่พอหรอไม่พอมันต้องลดให้คุณผู้ชมอีกค่ะใครที่ดูรายการ TKM วันนี้ถือว่าโชคดีมากโชคดีมากเลยโชคดีมากจริงๆค่ะเพราะจาก 6,200 บาทนี่เลย 5,000 บาทคือให้กันไปชวนๆ 5,000 บาทแบบว่าได้ไปเลยเนี่ย3ชิ้นถูกแล้วเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยด้วยถูกค่ะกายอินบอกว่าก่อนเข้ารายการอ่ะกายอินบอกว่าราคานี้เกาหลีก็ซื้อไม่ได้ค่ะเกาหลีก็ไม่มีเกาหลีก็ไม่มีจริงๆค่ะจริงๆแล้วนี่ก็ของแท้จากเกาหลีจริงๆใช่ค่ะคือมาจากเกาหลีการันตีมาหมดใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแค่ตัวเนี้ยอย่างของตัวที่ตัวบอกเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นความเสี่ยงขวดที่เป็นขวดแบบนั้นอันนี้ก็เท่าไหร่นะ 8,000 อันนี้2 อันนี้2โค้ดก็ 8,000 บาทแล้วอ่ะค่ะใช่เวลาคิดกับต่างไทยเงินไทยแล้วลดจาก 8,000 เนี่ยเราลดแล้วเหลือ 4,000 อืมใช่ถ้าเพิ่มอีก 1,000 เดียวได้ทั้งหมดนี่เลยอ่ะอ๋อมันลงป่ะล่ะโอ้อันนี้พี่คิดแบบนี้แบบโหยิ่งกว่าคุ้มเลยนะใช่ๆพี่คิดแบบนี้คือสมมติจะซื้อไอ้เซตเนี้ยก็สู้เพิ่ม 1,000 นึงดีกว่าแล้วเราก็เอาไอ้แบบ
สติ๊กไปด้วยเอาแบบว่าเป็นที่เป็นเคี้ยวแบบว่าชูวี่แบบเคี้ยวไปกินเล่นด้วยได้เลยค่ะแค่นี้ยังคุ้มไม่พอใช่ไหม 5,000 บาทนะไม่พออยู่ไม่พอมีคุ้มกว่านั้นรอทำยังไงฮะนี่เลยค่ะแอปพลิเคชันธงเพใครที่มีนะคะลองเข้าไปสั่งซื้อผ่านธงเพก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีโหลดได้ง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOSก็เซิร์ชหาคำว่าธงเพย์ TONG เว้นวรรคแล้วก็ PAY ธงเพย์แบบนี้นะคะโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราสามารถที่จะจ่ายค่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างสมมติว่าเซตนี้เกี่ยวกับสมแดงวันนี้ทั้งหมด1เซต 5,000 บาทนะคะจ่ายผ่านธงเพย์ 5,000 คุณก็จะได้คืนกลับมาด้วย 70% ของ 5,000 นั่นก็คือ3,500 บาทใช่แต่ว่า 3,500 บาทเราจะทยอยกลับคืนมาประมาณ 2,000 ครั้งนั่นเองนะคะเห็นว่าคุ้มมากๆเลยก็เท่ากับว่าจาก 3,500 บาทนี่ลดหักลบบวกกลบหนี้อะไรไปเราก็เหมือนซื้อเซตเนี้ยทั้งหมดในราคา 1,500 คุ้มมากนะตัวนี้หนูคิดอยู่ค่ะซื้อให้คุณยายที่นี่แล้วก็ส่งกลับไปเกาหลีดีกว่าไหมพี่ว่าเราอยากคิดอย่างนี้เราไปรู้วิธีการจ่ายทางธงเพย์กันดีกว่าคนอยากรู้ว่าจ่ายยังไงเอาไปดูค่ะไปดูไปดูมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านเฟรนช์ชายอื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะและยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2,000บ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงจริงธงเพย์เป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านเฟรนช์ชายอื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะและยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2,000บ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพย์เป็นระบบที่ดีที่สุดครับเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถใช้ธงเพย์ได้ทุกที่เลยจิตุบังมาร์เก็ตก็สามารถซื้อสินค้าที่จิตุบังมาร์เก็ตได้หลายอย่างเลยเหมือนกันสะดวกสบายได้เงินคืนถึง 70% ถูกต้องมันเหมือนเป็นการออมทรัพย์อ่ะค่อยๆสะสมเงินไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะวันหนึ่งพอครบตามจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วเราก็เอายอดนี้ก็ไปซื้ออาหารไปซื้อของกินที่จิตุบังมาร์เก็ตได้เลยแบบนี้ดีใจมากเลยต้องบอกว่าเหมือน
ือนเรายกซีบังมาเก็ตมาอยู่ที่นี่หมดเลยคือถ้าวันนี้ใครอยากแบบกินของแบบกินของเกาหลีนะไม่ต้องแบบไปไกลอยู่ที่ไทยเดินไปเลยอยู่แถวรัชดาเองด้วยใช่ใกล้ๆแค่นี้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะกาอินอันนี้เรียกว่าต็อกโบกิค่ะต็อกโบกิพี่เคยชิมหรือยังมันคืออะไรเอางี้ว่ามันคืออะไรพี่เคยกินแต่พี่ไม่รู้อันนี้ไม่เคยกินอ่ะจริงๆต็อกเป็นแป้งเหรอใช่ค่ะเหนียวแป้งเหมือนข้าวเหนียวใช่ค่ะทำให้เหนียวให้เหนียวค่ะปั้นเป็นก้อนอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ผัดกับชิลลี่เพสต์คือเหมือนเป็นพริกใช่ค่ะใช่ค่ะพริกเผ็ดใช่ค่ะแล้วก็ผัดด้วยกันจะได้ต็อกโบกิค่ะทำได้ง่ายนะคะมันเหนียวเหนียวกินเพลินๆคือมันเหนียวแบบเคี้ยวสนุกอ่ะอ๋อเหรอคะนี่อยากชิมด้วยแล้วมันแบบว่าเกาหลีอยากชิมในชิมแล้วบอกใส่ถุงมืออยู่แต่ว่าพี่หน่อยว่ารสชาติมันเหมือนที่เกาหลีเลยไหมได้ค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้อยากทำแบบไหนหรือว่าสมมติคิดถึงอาหารเกาหลีอ่ะก็ไปที่นี่เลยนะคะจิรุบังแล้วก็ใช่ซื้อมาทำแบบไม่ยากแค่เขามีซอสมีอะไรอ่ะให้เราเทใส่แล้วก็โรยงาแบบนี้นะคะหน้าตาสวยงามใช่ไหมออกมาเสร็จเลยนี่นิดแป๊บเองรสชาติเป็นไงต้องให้คนเกาหลีบอกอืมอร่อยอร่อยรสชาติเหมือนกันกับเกาหลีค่ะเพราะว่าหนูเกียรติจริงจริงคนเกาหลีทำให้อ่ะค่ะที่จีดูบังคนไทยคนไทยซื้อมาทำก็จะเหมือนคนเกาหลีทำให้กินเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือเอาไปกินถ้าไปซีดูบังมาเก็ตปั๊บบอกว่าจะซื้อต็อกโบกีเราก็จะได้กินแบบนี้เหมือนที่คนเกาหลีกินรสชาติก็เป็นรสชาติเกาหลีแท้ๆอย่างนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากกินแบบนี้แต่ว่านี่อะไรวันนี้นี่อะไรมาเนี่ยข้าวปั้นไอ้เขาเรียกอะไรนะกิมซูชิโร่ไม่ใช่ซูชิพี่นุ๊กหนูบอกแล้วซูชิโร่คุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลองดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเกาหลีเขาจะเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าคิมปับพี่นุ๊กอะไรนะคิมปับกินแบบกินแบบกินปับอ๋อเหมือนแบบกินแบบกินแบบกินแบบเดี๋ยวลองมันเรียกว่าอะไรนะกินปับกินแบบใช่ค่ะกินแปลว่าสาหร่ายในภาษาเกาหลีค่ะแล้วก็ผับแปลว่าข้าวสุกโอ้ก็เลยข้าวสาหร่ายโอเควันนี้มาทั้งข้าวมาทั้งสาหร่ายแล้วก็มีเครื่องให้ครบด้วยนี่ถามจริงนี่ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยอันนี้ซื้อได้แบบนี้ได้เลยที่จีตูบังมาร์เก็ตเลยค่ะไม่มีใครหั่นเอาจริงเนี่ยหั่นมาเป็นชิ้นๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ที่เกาหลีเราใครแบบนี้นะคะเวลาคุณแม่ต้องทำอาหารให้เด็กๆเวลาไปโรงเรียนให้สะดวกเราจะขายแยกแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วโอ้ยดีจังเลยอ่ะเราไม่ต้องเสียเวลาไปหั่นถ้าจะทำคิมบับเราก็ไปที่จิรูบังมาร์เก็ตซื้อเป็นแพ็คได้เลยค่ะมีทุกอย่างพร้อมกลับมาก็ห่อใช่กินได้เลยใช่ทำให้ดูหน่อยก่อนนั้นอยากให้พี่วันนี้อยากให้คนเกาหลีอ่ะทำให้กินอยากให้พี่ชิมวัสดุเนี่ยชิมแล้วนี่ไงจริงเหรออันนี้อร่อยชิมแต่ละอันใช่ไหมอันนี้เป็นภาษาเกาหลีมันเรียกว่าอูวงนะคะฮะอูวงชูขอใหม่ได้ไหมอูวงชูกิโอเคพี่น้องทวนสิพี่น้องทวนชูกิชูกิแต่ว่าภาษาไทยหนูก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรก็เลยพี่นกชิมหน่อยค่ะแล้วก็บอกให้หน่อยมันคืออะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นแฮมค่ะพี่คืออะไรนะอุ้ยไม่เป็นไรพี่กินแค่นี้ได้พี่อยากรู้อะไรพี่อยากรู้อะไรไม่ฟังนี้ทำไมอ่ะมันบุกกี้เลยอะมันเหมือนอะไรนะที่กินเหมือนจิ๊กที่มากอ่ะคิดเหมือนกันเลยที่ใช่ไม่ใช่เนาะชัยโป๊ะชัยโป๊ะเหมือนที่หัวชัยโป๊ะก็จะคล้ายๆมันรสชาติเหมือนหัวชัยโป๊ะเลยอ่ะที่เอาไปผัดกับไข่อ่ะเนาะแต่เขาสะดวกมากเลยนะเนี่ยดูดิค่ะพี่น้องลองชิมดูอันนี้ก็ด้วยหน่อยค่ะอันนี้ปุ้งอัดกินบ่อยกินหมดเลยอันนี้เป็นความสนุกเวลาทำกิมบับค่ะเพราะว่าต้องกินวัสดุวันใบวันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกาอินบอกกินวัสดุนี่ถึงแบบไม่ใช่หรอคะอันนี้มันคือวัสดุไม่ใช่หรอวัตถุดิบวัตถุดิบวัสดุคือ material ใช่ไหมใช่แล้วก็ ingredients คือวัตถุดิบโอ้ยมาเรามาแลกเปลี่ยนพูดไปกี่รอบแล้วทำไมบอกให้ตัวนี้อ่ะพูดไปหลายรอบแล้วอ่ะคืออยากให้พูดในรายการไงโดนหลอกทีนี้เดี๋ยวทำเริ่มยังไงเอาสาหร่ายมาทำยังไงบ้างโอเคครั้งแรกต้องเอามาสาหร่ายวางบนเสือ
เสือที่สำหรับห่อซูชิใช่ไหมไม่ใช่ซูชิห้ามเรียกยิ้มแต่โอเคใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วก็จะข้าวข้าวอันนี้เป็นข้าวอะไรข้าวที่หุงธรรมดาหรอเป็นมันเหนียวข้าวเกาหลีค่ะข้าวเกาหลีเกาหลีจะเหนียวกว่าข้าวไทยนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะผสมกับไม่รู้ข้าวเขาหุงมาให้ไหมหรือว่าพี่ต้องไปหุงเองหรือยังไงอ่ะผิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผิดแล้วผิดแล้วไม่เอาไม่เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาคัดได้ไหมคัดได้ไหมเริ่มใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่ผิดด้านอย่าเพิ่งจับวางข้าวผิดด้านค่ะขอยังไงยังไงขอโทษกับทุกคนต้องยังไงคะต้องยังไงต้องมันผิดยังไงอ่ะก็ถึงวางข้าวต้องวางตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างบนฝั่งข้างบนค่ะคือเราอ่ะชวนเขาคุยเพลินเขาก็เลยแบบว่าเหมือนงงไงก็เลยวางแล้วก็แบบเหมือนห่อไปเลยจริงๆพูดจริงหนูเคยทำกิมบับข้างเดียวค่ะตอนม.5หรือม.4จำไม่ได้แล้วทำให้ใครอ่ะวัน International Day ของโรงเรียนหนูกาอินค่ะแล้วก็เราได้เกาหลีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วก็หนูได้ทำกิมบับให้ทุกคนชิมเพราะว่าหนูเป็นคนเกาหลีแล้ววันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ใช่ที่ทำให้พวกพี่กินพวกเราใช่ค่ะค่ะแล้วมันต้องใส่เยอะแค่ไหนอ่ะเนี่ยดูแบบครึ่งนึงหรอจริงๆหนูก็ไม่แน่ใจนั่นไงนี่ที่ต้องดูก่อนใช่ไหมเป็นจริงใช่ไหมหนูคือทำครั้งแรกพี่นุ๊กหนูก็ไม่แน่ใจตัวนี้แต่ว่าตอนที่ค่ะอินทำครั้งแรกเขาบอกป.5ใช่ไหมเออใช่ม .5 อ๋อม .5 นี่ก็ผ่านไปตั้ง20ปีแล้วเขาจะไปจำได้ยังไงใช่ตอนนี้ก็เกือบ40แล้วไงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราส่งไปกินเลยเมื่อกี้นี้โอเคโอเคนี่วางเข้าดีกว่ามันก็เหมือนกับเมื่อกี้อ่ะที่วางตรงกลางอ่ะเหมือนกันไหมอ่ะหรอไม่ใช่อันนี้มันบางเกินไปพี่บางก่อนอะไรยังไงต่อเดี๋ยวพี่เตรียมหยิบให้เลยนะเนี่ยโอเคขออ้วงจูกิก่อนหน่อยค่ะอ๋อโอเคใช้โป้ค่ะไม่ใช่ใช้โป้จริงๆใช้มืออร่อยกว่าจริงอร่อยกว่าแต่พี่ไม่ใช้มือไงเออไม่เป็นไรให้กายินทำแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือมันแปลกๆไส้กรอกค่ะพี่ไส้กรอกหรือแฮมจริงเหรอใช่เหมือนแฮมเลยจะลองชิมไหมแต่ว่ามันมาเป็นเส้นเนี่ยมาเป็นเส้นนะกลัวพี่หาถุงมือได้แล้วไปมาแล้วก็ได้หยิบแต่ตะเกียบไงเตรียมกินไม่ได้เตรียมทำเตรียมกินอย่างเดียวเลยไข่โอเคไข่ใส่ไข่สองอย่างเพราะว่าไก่ชอบค่ะอ๋ออันนี้เอาเป็นความชอบส่วนตัวแล้วใช่ค่ะมาแล้วแต่คนค่ะแล้วแตงกวาแตงกวาไม่ใส่หรออุ้ยใส่ค่ะหนูชอบแตงกวาด้วยอ่าแม้กระทั่งแตงกวาเขาก็หั่นมาให้เลยหรอแล้วก็เขาบอกต้องให้สบายมากเลยนะโอเคเนาะไม่ธรรมดาเลยจีรุบังมาร์เก็ตอ่ะจริงแต่ว่าเวลาไปเกาหลีอ่ะจะเห็นเขาขายกิมบับอย่างเงี้ยที่หั่นจะตามพวกรถไฟแบ่งเป็นครึ่งทำไมต้องแบ่งอ่ะก็เลยจะได้เดี๋ยวมันไม่พอมันยาวไม่พอแถวบ้านเล่นงูต้องแบ่งอ่ะงูกินร้อนเล่นร้อนเล่นโอเคอุ๊ยอันนี้ก็ผิดด้านอ่ะหรือต้องสลับก่อนนะสลับได้เออตกใจเดี๋ยวลองทำเดี๋ยวกาอินร้านนี้เราไม่ใส่เหรออันนี้ใส่ไปยังอ่ะเนี่ยใส่ไปแล้วค่ะอันนี้เหมือนว่าจริงๆใส่2ครั้งไว้อ่ะพี่จะอร่อยกว่าหรอใส่2ครั้งใช่ใส่เราชอบแบบเยอะๆไส้ตุ้มไส้ตุ้มอันนี้เป็น TK Mall Customize ค่ะทุกคนใช่ก็อันนี้จะชอบแบบไหนก็ไป Customize กินเอาเองที่บ้านแล้วไงก็จะหมุนนะคะอุ๊ยนูแบบยังไงเนี่ยกำลังลุ้นคืออยากดูตอนม้วนแหละอยากดูจริงๆก่อนหมุนนะคะต้องเติมข้าวหรอไม่ใช่อ๋อเคล็ดลับใช้เป็น9ข้าว9ใช้เป็น9คือเอาข้าวมาใช้แบบบี้อย่างเงี้ยให้มันเหนียวเหมือนกาวใช่เออเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่พี่ใช้แป้งเปียกอ่ะโหโบราณเลยป่ะเอาข้าวมาทำเป็นแป้งเปียกหมุนนะคะพี่ๆหมุนนะคะโอ้ยนี่อยากเห็นตอนนี้สำเร็จมั้ยคะสำเร็จมั้ยคะทุกคนอ๋อค่ะอินมันต้องลงอย่างนี้บล็อกนึงใช่ไหมใช่อ๋อแล้วนี่อ่ะแล้วก็ลูดดึงให้กลมต้องลูดอันนี้เพราะว่าไม่ค่ะอินต้องดันมาให้กลมก่อนเอาจริงเหรอเอาไม่งั้นมันไม่กลมพี่ปัวพี่ปัวจริงจริงพี่ปัวจริงมา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 นี่พี่ขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมสลัดถุงมือให้เลยนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวอ่ะมันต้องอย่างนี้คือมันก็เหมือนโดธรรมดาเนี้ยแหละแต่ว่า
คือถ้าเราม้วนไปเลยอ่ะมันก็จะไม่กลมไงแต่ว่าเราจะเห็นว่าทำไมเขาถึงชอบอย่างเงี้ยอ๋อค่อยค่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหยุดอย่างเงี้ยนี่ไงที่เขาอย่างนี้คือเหมือนปั้นคือไม่ใช่อะไรพี่ดูจากซีรีส์หยุดอยู่แค่นี้จบเลยโอเคจบเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้กันยืนต่อนี่ไงกบเห็นไหมเอาให้จบนี่เย้พี่จะลองไหมอ้าวอยากลองอ่ะพี่จะทำอะไรอ่ะหั่นเหรออ่ะหั่นก็ได้พี่นกหั่นสลับอ่ะได้ไหมโอเคสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นสเต็ปที่ยากที่สุดค่ะพี่นกต้องระวังงานเข้าสิทำไมถึงยากอ่ะงั้นเดี๋ยวเทรนพี่นกอ่ะสลับยังไงอ่ะให้ทำยังไงโอเคอ่ะเทรนพี่นกยังไงอ่ะต้องทำไมถึงใช้อิมแพคเวลาออกแรงเวลามันจะอะไรนะกินปลาแตกใช่โอเคงั้นพี่ต้องหันตั้งแต่หัวหรือว่าหันตรงกลางที่ว่าตรงกลางที่เนี่ยค่ะหันนี้ไปก่อนมันก็ว่างดิเพราะว่ามันก็จะไม่เท่ากันมันเหมือนแบบมันจะเหมือนกันที่ลำดูสองบ้างลองเลยโอ้ว้าวโอ้พี่นุ๊กต้องหันหน้าตาที่ดูดีให้กล้องก่อนนะต่อเดี๋ยวมีดพี่นุ๊กเก่งมากไม่ยากหรือมีดดีเดี๋ยวหรือมีดดีอะไรมันเล่นนิดนึงมันดูถูกมากเลยพี่นุ๊กหรือมีดดีกาอินไม่ใช่กันหรอกเลยค่ะพี่นกพี่นกนี่เขาทำอาหารแบบสุดยอดเลยนะบอกตัวก็พูดไปเดี๋ยวไม่อร่อยก็มาปาหูพี่ทำไงอ่ะไม่อร่อยอะไรก็ตอนทำก็ใส่เครื่องชัดเออนี่โอ้ยเข้ากันหมดเลยพี่นกเอาเริ่มใจร้อนละอาหารทานมีดเบิร์มใส่ข้าวเยอะไปเกินหรือเปล่ามันเห็นสีขาวหมดเลยอ่ะอ๋อไม่นะอ๋ออันนี้สวยนิดนึงอันนี้ไม่สวยแล้วเราเก็บแอบไว้ก่อนเอาหูกระพังออกไปเอาเฉพาะที่สวยๆเราต้องกินกับซอสมั้ยไม่ค่ะกินได้เลยจริงๆกินปลาเป็นข้าวสวยน้องสวยเป็นอาหารที่มันกินสดได้เลยค่ะหรอชิมเลยได้ป่ะได้แล้วค่ะชิมอันที่ทำอ่ะโอเคที่ทำใหม่ขอชิมเลยนะชิมเอามือเลยนะใช้มือเลยค่ะคงเกาหลีใช้มือตลอดเวลาได้เลยเราทำพี่เราทำอันนี้ได้ไหมอ่ะคอนเบททำไงไม่คอนเบทได้ชนไม่ใช่แก้วแต่ว่าชนกิมบับชนกิมบับอ้าว1 2 3คอนเบทโอ้เห็นนะคะแล้วใครจะพูดอ่ะเราสำเร็จค่ะทุกคนเราสำเร็จชาวแน่นมากเหมือนเครื่องหายไปนิดนึงนะไม่หรอกก็คือตอนที่กาอินใส่ข้าวอ่ะที่ว่ามากหรือน้อยก็คือตรงไอ้ตัวนี้ป้าขาวนี้ป้าแต่ว่าก็สนุกดีถ้าเกิดซื้อมาทำเองที่บ้านก็ได้ลองได้เล่นอะไรเงี้ยเนาะนี่ค่ะชวนคุณผู้ชมกินด้วยกินไหมคะคุณผู้ชมคะกินไหมคะกินเหมือนกันค่ะให้ตากล้องกินเขาให้ตากล้องกินทะลุผ่านดีมากเลยดีมากใครต่อคะใครต่อให้คุณผู้ชมกันเอาไปอ้ามอ่ะคุณผู้ชมอ้ามค่ะอ้ามน่ารักอ่ะเอาไปให้ตากล้องกินด้วยค่ะอุ้ยเลิศมากเลยสองเลือดไปสองอันมีอีกมีเยอะเลยอันนี้ให้กินหัวให้ใครกินพี่ไก่ไหมเหมือนเขาถูกบังคับเนาะไก่ไหมพี่ไก่ไหมไม่แต่ผมว่าตรงเนี้ยมันเหมือนได้เครื่องเยอะอ่ะใช่ป่ะใช่จริงๆตัวนี้เป็นตัวอร่อยค่ะตัวนี้เป็นตัวอร่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปกินเองอร่อยเราไม่วัตถุดิบวัตถุดิบเยอะนะคะก็ไม่ออกกินเต็มก็ทำเองไม่ยากอ่ะแล้วที่แบบดีมากเลยคือมันง่ายเนาะเหมือนแบบมาเป็นแพ็คให้เราเตรียมทำได้เลยเลยมันง่ายมากคือวัตถุดิบทุกอย่างอ่ะไม่ต้องไปหาตามแต่ละที่ไงเราไปที่เดียวจิรุบังมาร์เก็ตจบเลยแล้วก็ได้กิมบับมาทำที่บ้านกินจะให้ลูกให้สามีให้คนในหมู่บ้านได้หมดเลยอ่ะเป็นฝีมือเราแล้วก็ทำง่ายๆเนาะแล้วเราก็เราใช้ทางเพจจ่ายได้ไหมซื้อได้ไหมโอ้ได้ดีซื้อที่เหรอใช่ซื้อข้าวซ
ื้อของซื้อขนมทุกสินค้าเลยค่ะพี่ทุกอย่างทุกอย่างจ่ายด้วยธงเพย์ได้ทั้งหมดเลยคือถ้าจ่ายเสร็จปั๊บเราก็จะได้เงินกลับมาสะสมเป็นออมทรัพย์วันไหนที่มีวันไหนสำเนียงเริ่มเปลี่ยนเกาหลีวันไหนที่มีเงินที่แบบว่าพอที่จะอยากจะซื้อขนมอย่างอื่นเราก็เอาไปแลกซื้อได้เลยอ่ะแต่นี่แน่เลยก็คือที่เราบอกว่าการทุกการใช้จ่ายเนาะก็จะมีการคืนให้นะคะสูงสุดถึง 70% นะคะของยอดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีการทยอยคืนมาให้นะคะเป็นทั้งหมด 2,000 งวดแล้วก็ระหว่างที่คืนถ้าเกิดจะเอาเงินไปใช้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาจุดที่สะสมตรงนั้นเนี่ยไปซื้อของต่อได้อีกใช่แล้วใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกที่คุณอยากจะซื้อตอนไหนก็ได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยนะคะสะดวกรวดเร็วมากมีเพียงแค่แอปพลิเคชันอย่างเดียวเท่านั้นกินจ็อกโกกิคือเผ็ดมีแล้วข้าวก็มีแล้วกินแบบอยากกินผลไม้น้องหวานอยากกินดีเซอร์ทไม่ขาวสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยดีเซอร์ของเราวันนี้ค่ะสตรอเบอรี่เกาหลีค่ะใหญ่มากใหญ่มากขอแบบไหนลองวางกับมือไหมลองหยิบมาแกะวางไหมไม่ไม่แกะแกะเนี่ยทดาพี่ว่าแบบตัวใหญ่มากคือถ้าจะไม่รู้ว่ามันใหญ่ต้องมาเทียบอย่างเงี้ยพี่นกค่ะเทียบกับลูกตาใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จริงใหญ่จริงเนี่ยถ้าเทียบกับมือให้ดูอะเห็นไหมเห็นไหมอะให้กล้องกล้องเดี๋ยวนะเราจะซูมเข้าไปให้ดู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 คือมันใหญ่กว่าจมูกเราอีกจมูกเองมันใหญ่กว่าหน้าพี่นกเลยค่ะไม่ได้ใหญ่แต่นกใหญ่ไหมคะชิมเดี๋ยวให้ชิมจะบอกว่ามันจะหวานและสดชื่นมากๆเลยอะสตรอเบอรี่เกาหลีอร่อยมากชิมได้แล้วใช่ไหมคะชิมได้แล้วค่ะคืออันนี้เป็นสตรอเบอรี่เกาหลีเลยใช่ไหมกาอินค่ะอืมกาอินจะถามเลยอ่ะเขาถามแบบกาอินเลยอ่ะมาถามอะไรตอนนี้เป็นคนที่เมื่อก่อนอ่ะไม่ได้ชอบกินสตรอเบอรี่เท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าไปกินที่เกาหลีเนี้ยแหละมันแบบกินเสร็จคือเหมือนโดนแบบสวมวิญญาณแล้วแบบเดินไปตลาดไปซื้อต่อมันหวานแล้วสดชื่นจริงๆมันหวานมันไม่เหมือนกับสตรอเบอรี่ที่เราเคยกินที่มันเป็นลูกเล็กๆอ่ะอันนี้เป็นลูกใหญ่แล้วรสชาติดีมันหวานสดชื่นแล้วเขาบอกว่าสตรอเบอรี่เกาหลีต้องกินในช่วงเดือนประมาณเนี้ยถึงจะหอมหวานที่สุดแล้วก็อร่อยมากที่สุดรู้ไหมว่าฤดูเนี้ยเป็นฤดูที่แบบถ้าใครพลาดกินสตรอเบอรี่เกาหลีนะคือถือว่าพลาดแบบมากๆอ่ะจริงแล้วนี่ก็อิมพอร์ตมาที่ไทยที่ร้านอ่ะจิวังก็มีด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะทําเราเห็นเค้าอ่ะหยิบลูกที่2อ้าวอุ๊ยไม่รู้ไม่ใช่อ่ะพี่รู้เออกินบ่อยมากเลยรู้สึกเหมือนขโมยเลยอ่ะไม่รู้ตัวแก้ตัวแก้แก้น้องสนุกดีนะคะมันเต็มตอนกินลูกที่สองกินแล้วมันแบบหวานสดชื่นมากแล้วคุณผู้ชมก็สามารถกินสตรอเบอรี่เกาหลีสดๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่จีดูบางมาร์เก็ตก็มีเป็นแพ็คแบบนี้เลยเดี๋ยวจะรีบไปซื้อเพิ่มเลยอ่ะแล้วที่สำคัญที่จิรูบามาร์เก็ตนะถ้าเราสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่นะกาเอ็นครบ500ขึ้นไปใช่ค่ะเขาส่งให้ฟรีเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะ500บาทขึ้นไปส่งฟรีทุกที่เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องจ่ายด้วยธงเพย์เท่านั้นค่ะเพราะว่าคุณจะได้เงินกลับเข้าบัญชีแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยนะคะ 70% ด้วยกันนะอยากจะโหลดแอปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเพราะว่าแบบหน้าแบบไปซื้อของนู่นนี่จริงโอเคขอดูตัดสตรอเบอรี่นะคะตัดเป็นชิ้นๆใช่ไหมได้เลยค่ะตัดลองเทียบกับมือสิแต่พี่อันนี้ออกมาอ่ะตัดเลยจ้าโอเคตัดเป็นครึ่งก่อนนะคะได้เลยค่ะตึ๊ด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 โอ้โหใหญ่เห็นไหมคะมือหนูอะค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เราค่ะเฮ้ยน่ากินแล้วน่ากินหน่อยโอเคหยิบอันที่3แล้วค่ะพี่ๆขอโทษค่ะหนูไปก่อนอย่าหยิบก็ได้หรอเดี๋ยวนะปูว่าพอสังเกตเห็นเหมือนพี่มั้ยกาอินหั่นสตรอเบอรี่ไปด้วยแต่มือด้านนี้ก็ถือสตรอเบอรี่ด้วยคือก็อยากกินด้วยให้น้องสตรอเบอรี่ทั้ง2ที่ค่ะเออๆอร่อยจริงอร่อยจริงกินได้กินได้ใหญ่ๆไม่เป็นไรหรอกนักกล้องทีมงานไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือให้เผื่อเดี๋ยวให้ไปซื้อที่ซีดูบางมาร์เก็ตเอาเดี๋ยวจะไปซื้อจะกลับบ้านได้ไหมกินด้วยอ่ะเออมันสดจริงๆเนี่ยดูนี่หวานจริงๆค่ะพี่อย่างที่เราบอกว่าซื้อได้ที่จีดูบางมาร์เก็ตนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมีร้านค้าอยู่แล้วสมมติเป็นเจ้าของกิจการจีดูบางมาร์เก็ตเนี่ย
ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วอยากที่จะมีส่วนร่วมในการใช้ธงเพนะก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามหมายเลข call center เลย0883660077นะคะใครที่อยากเปิดร้านค้าแฟรนไชส์นะคะโทรศัพท์ไปได้เลยหรือว่าลองเข้าไปดูข้อมูลใน tkmall.tv ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามีหลายร้านหลายแฟรนไชส์นะคะที่เรานำมาบอกให้กับคุณผู้ชมร้านอาหารเกาหลีเสียดายเนาะโปรไม่ได้ไปนี่ไงชื่ออะไรนะจีจีชางวนร้านอาหารจังวอนชางวอนใช่ค่ะพี่พี่ต้องมาด้วยกันอร่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชอบชอบอาหารเกาหลีอร่อยค่ะอยู่ที่โคเรนทาวน์สุขุมวิทนั่นเองนะคะเราก็สามารถใช้ธงเพจ่ายได้เหมือนกันเลยจิรวังมาร์เก็ตนั่นก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นร้านทำผมร้านผมเกาหลีทำเล็บเล็บชอบที่สุดค่ะมีน้องเล็บร้านสปาอะไรเงี้ยต่อไปก็จะมีมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะครอบคลุมทุกอย่างเลยเราสามารถจ่ายธงเพย์ได้อย่างเดียวเลยแค่มีโทรศัพท์ไปอ่ะจ่ายจ่ายจ่ายง่ายเนาะก็เริ่มจากการที่โหลดนะคะแอปพลิเคชันชื่อว่าธงเพย์คือสะกดตามตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะเนี่ยอย่างเมื่อช่วงต้นรายการเรามีส่งใช่ไหมค่ะใครสนใจแบบไหนก็สามารถซื้อได้โปรโมชั่นตามที่บอกแล้วเนี่ยยังมีเงินคืนอีกถึง 70% เข้าบัญชีแล้วเงินเนี้ยก็จะทยอยคืนทั้งหมด 2,000 งวดนะคะซึ่งเราก็สามารถนำเอาไปซื้อของนะคะในจีวังมาร์เก็ตได้อีกด้วยใช่แล้วค่ะอ่ะยังกินสตรอเบอรี่ซื้อได้ไหมกินสตรอเบอรี่ใช้ธงเพย์ได้ไหมได้เลยค่ะได้สิซื้อได้แต่จะอยากกินสตรอเบอรี่ในมือเนี่ยได้ไหมได้ค่ะได้ได้ไหมได้อุ้ยอุ้ยทำไมของหนูอะของพี่ๆอยู่นี่เลยค่ะเอออะรวมถึงโปรโมชั่นที่เราบอกคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะคะสมเกาหลีค่ะเป็นสมแดงนะคะไม่ว่าจะมาในแพ็กเกจรูปแบบไหนก็ตามค่ะคุณซื้อในราคาพิเศษสุดๆเท่านั้นนะคะทั้งหมดเลยนี่3ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นแบบชิ้นที่ผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นคือในรูปแบบไซรัปนั่นเองค่ะที่เอาไว้ชงดื่มนั่นเองนะคะทั้งหมดจากราคา 6,200 บาทในเซตนี้เหลือเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นแต่ 5,000 นี้ต้องขอย้ำนะคะว่า10สายแรกต้องรีบเพราะว่า10สายแรกคือจะได้สิทธิ์นี้นอกจากลดแต่ละชิ้นที่โอ้โหได้ลดแบบสุดๆแล้วเนาะถ้าคิดแบบพี่นกพูดง่ายๆก็คือเราซื้อแบบคอนเซนเทรตที่เป็นขวดแบบนี้ได้2ขวดในกล่องนึงเต็มๆนะคะคือถ้าเกิดซื้อแพ็คเนี้ยมัน 4,000 เพิ่มแค่พันเดียวได้ของตรงเนี้ยไปเพิ่มอีกหมดเลยนะคะทุกอย่างด้วยใช่แล้วก็คุ้มมากๆนะคะแล้วก็อีกต่อนึงก็คือถ้าเกิดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าธงเพย์ก็ง่ายนิดเดียวก็ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็จ่ายเงินผ่านตรงนั้นได้คืนอีก 70% ถูกเท่ากับว่าจะบอกว่าชุดนี้นะตีมาจริงๆแล้วเราจ่ายแค่ 3,000 กว่าบาทใช่คือจ่ายนิดเดียวอ่ะคุ้มจ่ายน้อยมากเออจ่ายเดือนพันกว่าบาทพันกว่าบาทใช่แต่ที่จะได้กลับมา 70% คือประมาณ 3,500 ถูกต้องโอ้สุดยอดแล้วหาไม่ได้แล้วอ่ะใครกังวลว่าอุ๊ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะที่เรามาบอกสินค้าสำหรับคุณผู้หญิงผ้าอนามัยคือถ้าสมมติใช้ไปแล้วเงินในธงเพย์หมดแล้วทำยังไงดีง่ายมากโทรศัพท์ไปที่ call center เลยค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าคุณจะสามารถเติมเงินก็ได้คือเติมเงินในรูปแบบลักษณะของเติมเงินเกมเติมเงินค่าโทรศัพท์อะไรแบบนั้นได้หมดเลยวิธีการเติมเงินมันง่ายมากเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยนะคะเอาล่ะวันนี้อยากรู้ว่าสตรอเบอรี่นี้จะเป็นของใครกลัวพี่ๆเอาไปก็เลยหนูถือไว้ในมือค่ะของกาอินที่ถือไว้ไม่รู้แต่ในสองมือของอันเนี้ยแล้วของผมก็เหลืออันเดียวนี้หรอนี่ก็ได้หรอแล้วนี่ตอบเลยใช่คนละไซส์เลยอ่ะคนละไซส์เลยก็ไม่ดูดีนะไม่ดูดีเหลืออันเดียวนะคือหยิบคือแค่เผลอไปพูดแป๊บเดียวชาก็โดนเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าแกไม่เป็นไรไม่งอก็ได้เดี๋ยวเราเติมธงเพย์นะแล้วเราก็ไปซื้อสมนะเหลือแค่พันกว่าบาทแล้วเอาเงินที่ 70% ที่เหลือไปซื้อสตรอเบอรี่ให้หมดเลยไอเดียดีค่ะเหมือนกันความคิดดีนะคะใช่ไหมได้อีกหลายกล่องเลยด้วยใช่แล้วจะซื้ออะไรก็ได้ได้หมดทุกอย่างเลยลองลิสต์ดูก็ได้ว่าคุณอยากจะซื้ออะไรมีอะไรอยู่ในลิสต์แล้วอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าเมนูในวันพรุ่งนี้อยากจะทำอะไรกินคิดไว้ก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้อยากกินอะไรนะคิมบับ
กิมบับบักกี้อย่างนี้ใช่แล้วก็ไปซื้อมาก่อนเลยมาเตรียมเอาไว้แล้ววิธีการเตรียมตัวก็ไม่ได้ยากทุกอย่างหันพร้อมหมดแล้วแค่หมุนๆเหมือนมีคู่มือทำแล้วก็แบบแพ็คมาให้หั่นให้เรียบร้อยแล้วอะเนาะใช่แล้วก็แค่แบบม้วนแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยกินเล่นเขาก็มีวิธีให้หมดแล้วอะนิดเดียวเองไม่ยากเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยกินอะไรนะอะไรนะต๊อกโบกี้ต๊อกโบกี้เพิ่มอีก1ชิ้นได้ไหมได้สิพี่กินต๊อกโบกี้ค่ะหนูกินสตรอเบอรี่อันนี้กินสตรอเบอรี่ค่ะหนูกินสตรอเบอรี่ค่ะใจร้ายเนาะอย่าเพิ่งสิอย่ากินอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ให้สอนภาษาเกาหลีด้วยเออกันฝากแปะไว้ก่อนวางสตรอเบอรี่เขาบอกว่ามีสอนรอบก่อนสอนคำว่าอะไรไปแล้วนะอันยองี่คาเซโยอันยองี่แต่ว่าสวัสดีค่ะแต่สวัสดีที่เราทักทายตอนเริ่มใช่เวลาเราเลิกค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนคำซ่าคำนี้ด้วยแต่ว่าขอบคุณค่ะใช่เฮ้ยไม่รู้แล้วใช่ไหมคะขออีกทีอะไรนะคำซ่าคำซ่าคำนี้ด้วยคำนี้ด้วยคำซ่าคำนี้ด้วยได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรายังไงดีเราจะลารายการไปด้วยคำว่าคำซ่ามีดาใช่ค่ะคำซ่าคำนี้ดาคำนี้ดาโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณปัวด้วยนะมาสนุกด้วยกันขอบคุณด้วยขอบคุณแบบว่าอาหารสตรอเบอรี่แล้วก็แบบโอ้โหอร่อยมากสมก็ดีมากๆเลยด้วยแต่ว่าปัวติดใจมากๆเลยเดี๋ยวจะลองไปช็อปดูนะคะจิรุบังมาร์เก็ตไปเลยพรุ่งนี้เลยนะไปด้วยค่ะอยู่แถวบ้านไปได้เลยเฮ้ยไปด้วยได้ป่ะเดี๋ยวไปด้วยดีใกล้ไปด้วยดีใกล้เนาะใช่เดี๋ยวต้องไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเตรียมลาเตรียมลาค่ะวันนี้หมดเวลาของ GK Mall แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าก็พบกับพวกเราทั้ง3คนหรือจะเป็นพี่บีมหรือจะเป็นปูสับอันนี้แล้วแต่ละกันนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าคำซ่าคำซ่ามีดาทำด้วยกันนะคะ1 2 3คำซ่าคำดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย